เครียดฮะเครียดคุณรู้ไหมครับว่าเครียดเรื่องเงินนะฮะยิ่งไม่มีเงินครับวันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วเราจะมาแก้ไขนิสัยนี้กันครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตานามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเครียดเรื่องเงินนะผมฝาก2เล่มนี้ไว้เลยนะครับเห็นไหมฮะเงินจะมาง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของผมนะครับมีคนรับไปแล้ว 40,000 กว่าเล่มนะนะฮะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ครับคือจบทุกอย่างตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วหาของแล้วก็ขายที่ไหนนะครับทำยังไงให้ขายดีครบทุกอย่างส่วนอันนี้เป็นเล่มใหม่ล่าสุดของผมนะครับก็ออกไปหลายพันเล่มแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ที่เกี่ยวกับความดังครับเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ดังเนี่ยคุณจะหาเงินยากครับโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ครับนะครับก็ทั้งหมดนี้ยังมีราคาพิเศษอยู่นะครับอันนี้ร้อยต้นๆ นี้ร้อยปลายๆนะครับสนใจก็แอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเครียดยิ่งไม่มีเงินนะครับผมก่อนอื่นเลยผมจะบอกอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมต้องผ่านมาด้วยเมื่อไหร่ที่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็เครียดจริงอ่ะมันเครียดจริงนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนิดนึงเราจะได้มาแก้ไขกันนะครับข้อหนึ่งก็คือนะครับหาเงินฮะต้องใช้แรงเยอะคุณคิดว่าใช้แรงเยอะไม่เยอะฮะใช้แรงเยอะนะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำอาชีพอิสระหรือว่าแม้กระทั่งเป็นนักธุรกิจนะฮะมันใช้แรงนะคือเมื่อไหร่ที่เราแบบว่าหมดแรงอ่ะหรือแรงน้อยนะฮะมันก็จะทำได้น้อยถูกไหมอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับหมดแรงก็คือทำได้น้อยทำได้น้อยก็คือเงินก็ยิ่งน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เวลาที่เราเครียดเนี่ยแรงหายหมดบางทีแบบว่าอยากจะนอนนะฮะไม่อยากลุกเลยนะครับแต่ไม่ลุกก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไปแบบเหมือนผีตายซากอะนะเป็นจริงไหมผมก็ผ่านมาแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับข้อ2นะฮะการหาเงินเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ความคิดความคิดอะไรครับสร้างสรรค์ครับเอ๊ะความคิดสร้างสรรค์อยู่ดีมันโผล่มาได้ยังไงเกี่ยวไหมเนี่ยนะฮะเกี่ยวนะที่จริงแล้วไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ผมยกตัวอย่างนิดนึงสมมติว่าคุณเป็นงานประจำอาจจะทำงานสมมติทำงานในฝ่ายบัญชีนะครับที่บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นจำเป็นต้องมาความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยต้องมีเหมือนกันนะคุณต้องออกแบบระบบบัญชีนะครับคุณจะต้องคิดจินตนาการว่าเอ๊ะจะทำยังไงเอ๊ะงบดุลไม่เท่ากันนะฮะงบดุลมันมี2ด้านไงนะครับนักบัญชีจะปวดหัวมากเมื่อเวลาปิดงบดุลแล้วไม่เท่ากันนะครับหรือบางทีหาค่าใช้จ่ายนะครับเอ๊ะจะทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายมันเอามาลดรายจ่ายได้แล้วถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องมีการจินตนาการนะเพราะว่ามันจะ1 2 3ไม่ได้ไงบางอย่างเนี่ยมันจะต้องพลิกแปลงอ่ะพลิกแปลงมันต้องใช้จินตนาการหรือความสร้างสรรค์นะครับหรือแม้กระทั่งคุณเป็นอาชีพอิสระเนี่ยช่างตัดผมอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะช่างตัดผมก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นักกฎหมายเป็นทนายความคุณคิดว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์มั้ยมีนะเพราะอะไรเอ๊ะเจอเคสนี้นะฮะเจอเคสนี้นะครับมีไปมีหุ้นนะฮะบริษัทนั่นบริษัทนี่เสร็จปุ๊บมีปัญหาขึ้นมานะฮะแล้วก็จะทำยังไงนะครับให้มันรอดจากการถูกเล่นงานด้วยกฎหมายแบบนี้เขาต้องจินตนาการว่าฉันจะต้องเอามาตรานี้วรรคนั้นวรรคนี้มาเล่นนะแล้วเอานั้นมาผสมประสานหรือว่าถ้าไอ้นี่ไม่ได้ต้องเอาแผนสำรองอีก3 4 5ชั้น10ชั้นมาใช้พวกนี้มันต้องจินตนาการนะมันเป็นจินตนาการนะฮะนักธุรกิจก็เหมือนกันถ้าคุณขายของอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ทำอะไรเลยไม่พัฒนาร้านค้าเลยไม่พัฒนาธุรกิจเลยมันก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายรายได้ก็หดรายได้หายก็เครียดไงเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะถ้าคุณเครียดครับถ้าคุณเครียดนะคุณจะไม่สามารถสร้างสรรค์ได้
นะครับคือถ้าพอดูลักษณะนี้นะอันนี้มันจะเหมือนเป็นเรื่องของแรงกายอันนี้มันจะเหมือนเป็นเรื่องของแรงใจแรงคิดนะครับที่จริงก็มันก็ไปส่งผลทั้งหมดแหละนะส่งผลทั้งหมดไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับสุดท้ายแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่เครียดครับรายได้ยิ่งลดเพราะ2ข้อนี้นั่นเองเพราะ2ข้อนี้ทีนี้คุณพอจะเข้าใจตามชื่อคลิปแล้วนะชื่อคลิปผมเมื่อไหร่ก็คือเครียดเรื่องเงินยิ่งไม่มีเงินเพราะอะไรนี่คุณได้คำตอบแล้วแต่ทีนี้คุณอาจจะมีคำถามต่อไปว่าก็มันไม่มีเงินน่ะแล้วจะไม่ให้เครียดได้ยังไงแล้วมันก็ห้ามจะไม่ได้นี่นะครับทีนี้ผมมีวิธีแก้นะครับเรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะผมมีให้2ข้อนะฮะ2ข้อไม่ให้เครียดอย่างนี้ดีกว่านะไม่ให้เครียดเรื่องเงินนะฮะไม่ให้เครียดเรื่องเงินนะครับ1ก็คือปล่อยวางครับอันนี้มันถ้าเกิดคุณนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วเนี่ยจะไม่จะอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับก้อนหินนะครับแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ฟังได้เพราะว่าสิ่งนี้มันก็สามารถใช้ได้ทุกคนอะทุกเพศทุกวัยปล่อยวางในที่นี้หมายความว่าไงก็คือจะยกตัวอย่างเรื่องก้อนหินฮะก้อนหินน่ะสมมติว่าก้อนหินมันใหญ่นะสมมติว่าใหญ่เท่าเราโอบเนี่ยนะปกติเราจะยกขึ้นมาไม่ได้ถูกไหมฮะคือเรายกมันก็หนักอะนะแต่ว่าถ้าเราวางไว้มันก็ไม่หนักถูกไหมฮะก้อนมันจะใหญ่แค่ไหนมันก็จะไม่หนักแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมนะฮะมันมีอยู่เราก็เห็นอยู่เราวางไว้เราเห็นอยู่นะเราเห็นอยู่ว่าก้อนหินมีอยู่แต่เราไม่ยกมันก็ไม่หนักก็เหมือนปัญหาจะใหญ่แค่ไหนเราไม่ได้เอามาแบบเก็บไว้ในใจอะความเครียดมันก็จะลดลงความหนักมันก็จะลดลงนะครับถามว่ามันยังอยู่ไหมปัญหาอยู่ไหมอยู่ฮะเราก็เห็นอยู่เราก็แก้ไปแต่เราอย่าเอามาใส่ในใจมากนะครับมันจะเครียดนะฮะแค่นั้นเองนะครับลองไปใช้ดูนะฮะผมก็เข้าใจนะว่าคุณอาจจะคิดว่าให้พูดง่ายทำยากใช่ครับพูดง่ายทำยากเพราะว่าผมก็มีหลายๆครั้งที่ทำยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องทำนะฮะเพราะว่ามันเครียดไปมันไม่เกิดประโยชน์นะเพราะผมก็มาสังเกตแล้วพอเครียดปุ๊บ2ข้อนี้มันก็ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไปใหญ่ไงเพราะฉะนั้นผมก็พยายามมันกำลังจะแบบเข้าไปแบกก็ต้องวางจะเข้าไปแบกก็ต้องวางอยู่ตลอดนะครับข้อ2ก็คือคิดบวกฮะคิดบวกเนี่ยคุณเคยได้ยินอยู่แล้วก็เป็นประเภทพูดง่ายทำยากอีกนะแต่ผมจะบอกงี้ฮะการคิดบวกคือการที่เจออะไรนะครับการเจอสิ่งเร้าสิ่งรุมเร้าหรือว่าอะไรก็ตามที่มากระตุ้นน่ะนะครับแล้วเราพูดง่ายเราเฉยๆกับมันนะครับหรือว่าเรายังยิ้มให้กับมันได้เช่นการคิดบวกเกี่ยวกับปัญหาคืออะไรฮะถ้าเกิดคนคิดลบเนี่ยปัญหามันก็เหมือนว่าโอ๊ยทำไมต้องเป็นฉันถูกไหมฮะทำไมต้องเป็นฉันนี่คือคิดลบเนี่ยคือมันเหมือนละครน้ำเน่าเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ทำไมต้องเป็นฉันคือโดนแบบว่าหลายฉากติดกันแล้วนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่ามันคิดลบไปก็ยิ่งท้อใจก็เลยยิ่งเครียดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกเลยนะและเป็นเรื่องจริงก็คือคุณรู้ไหมครับว่าทุกคนก็มีปัญหาแล้วถ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่ทุกคนก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับสมมตินะสมมติว่าคุณยิงโฆษณาบน Facebook นะพูดเรื่องนี้เลยพอผมก็เครียดอยู่ผมก็ยิงโฆษณาบน Facebook นะครับแล้วมันก็แพงฮะแล้วมันก็แพงเอามันก็ไม่มีคำว่ามันจะถูกขึ้นโดยภาพรวมนะโดยภาพรวมมันไม่มีวันที่มันจะถูกขึ้นคนก็เข้าไปยิงเยอะขึ้นค่าโฆษณาก็แพงขึ้นทำแล้วไม่กำไรหรือบางครั้งทำแล้วขาดทุนหรือกำไรนิดเดียวก็เหมือนแบบถ้าคุณอยู่ด้วยตัวคนเดียวคุณก็คิดว่าทำไมฉันผิดอะไรทำไมฉันซวยโฆษณาทำไมฉันถึงแพงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณลองเข้าไปในกลุ่มนะครับที่เขายิงแอดกลุ่มทาง Facebook ก็ได้เพราะ Facebook นี่คือมันนานแล้วกลุ่มเขามีหลายหมื่นหลายแสนคนเข้าไปดูเถอะคนที่คิดเหมือนคุณก็มีเพราะฉะนั้นเจอเหมือนกันฮะไม่ต้องกลัวครับทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันนี่ผมแค่ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะปัญหาในชีวิตก็เหมือนกันบางคนทะเลาะกับแฟนถามว่าคนอื่นทะเลาะไหมทะเลาะฮะเพียงแต่ว่าคุณไม่เห็นบางทีคุณไม่เห็นตอนเขาทะเลาะนะฮะบางทีเขาไปตบตีกันในบ้านก็มีนะตบตีกันในบ้านบางทีคุณแค่ทะเลาะแบบให้คนอื่นเห็นแต่ไปถึงบ้านก็ไม่ได้แบบถึงขั้นตบตีกันก็มีนะครับก็พูดง่ายๆก็คือคนใกล้ชิดกันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันก็กระทบกันบ้างโอเคมันบางคนก็หนักหน่อยบางคนก็เบาหน่อยแต่ว่าทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันกล้าบอกเลยผมพิสูจน์ไปแล้วหลายเรื่องนะครับเพียงแต่ว่า
เราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนอื่นเป็นยังไงมันเลยก็เลยคิดว่าเราเป็นแค่ตัวเราเองที่จริงไม่ใช่ทุกคนคล้ายๆกันหมดนะฮะทีนี้พอคุณรู้แล้วว่าคนทุกคนคล้ายๆกันหมดสิ่งที่คุณจะทำได้ก็คืออะไรถ้าเป็นเรื่องที่ว่าคิดว่าตัวคนเดียวคุณคิดบวกไปเลยโอ้โหทุกๆคนก็เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ต้องใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปนะฮะเดี๋ยวมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเองปัญหาพวกนี้นี่คือการคิดบวกที่ผมยกตัวอย่างให้เรื่องราวเดียวกันนะครับแต่ละคนคิดต่างกันนะครับคนที่คิดบวกนะฮะก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าในชีวิตนะครับบางถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเขาก็จะมีเงินมากกว่าเพราะเขาเจอความเครียดและเขาเครียดน้อยกว่าไงมันก็สองอย่างนี้มันก็ไปถูกไหมสองอย่างนี้มันก็ไปมันก็เลยเจริญเติบโตมากขึ้นหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานที่ไม่เกี่ยวกับเงินนะบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะครับเอ้ยฉันทำไมอยู่มา5ปี10ปีแล้วไม่เลื่อนอะไรเลยก็เนี่ยแหละคุณต้องไปจัดการตรงนี้ได้คุณคิดบวกคุณปล่อยวางปุ๊บแล้วคุณมีแรงมีความคิดสร้างสรรค์ปุ๊บคุณก็เลื่อนขั้นได้นะครับแต่โอเคการเลื่อนขั้นมันก็มีอยู่หลายกรณีแหละแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันคุณลองไปสังเกตนะฮะบางคนเล่นดนตรีเป็นเลยก็มีนะ บางคนพูดมาก็เหมือนแบบกลายเป็นคนอารมณ์ขันไปก็เลยแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมเขาบ้องบ้องหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานเยอะเกินไปจนเพี้ยนเพี้ยนไหมอะไรเงี้ยที่จริงเขากำลังทำอย่างที่ผมบอกนั่นเองนะครับลองไปใช้กันดูนะฮะแล้วคุณจะเครียดน้อยลงและจะมีเงินมากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องเครียดเรื่องเงินนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ